พบกับครูบาอาจารย์เนาะคณะแม่ชีแล้วก็สาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายวันนี้วันที่1สิงหาครับสิงหาคม2566เนาะซึ่งเป็นวันสำคัญนะเป็นวันเพ็ญเดือน8หรือวันอาสาฬหบูชาเนาะวันนี้เป็นวันที่โลกของเรามีครบแค่3ประการคือรัตนตรัยนะมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์ครบเนาะและเป็นวันที่พระพุทธเจ้าของพวกเราทรงปฐมเทศนาโปรดบัญจมัคคีเนาะหรือเรียกว่าวันที่แสดงธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรเนาะวันนี้ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของเราชาวพุทธซึ่งวัดป่าบ่อน้ำพระเอนเนาะเขาเป็นวัดสร้างใหม่ยังอะไรก็ยังไม่พร้อมเนาะแต่เราก็มีใจที่พร้อมเนาะมีจิตใจที่พร้อมที่จะนำเอาธรรมะนำเอาพระธรรมเอาคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรามาลงมือปฏิบัตินะซึ่งหลวงตาเองเนาะก็เป็นพระบวชใหม่นะเพิ่งได้พรรษา8นี่ปีนี้ย่างเข้าสู่พรรษา9นะถือว่าเป็นพระใหม่ในศาสนานี้นะแต่ด้วยความที่มีหมู่คณะมีพระสงฆ์มีแม่ชีเนาะมาอยู่ด้วยจำนวนมากพอสมควรก็เลยยังไม่พร้อมสำหรับที่อยู่อาศัยเนาะคือเราสร้างมาแค่3ปีนี้ปีนี้ปีที่4เนาะแต่จิตใจของเราชาววัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์พร้อมนะพร้อมถึงได้มาร่วมหลวงรวมใจนะเพื่อจะประพฤติปฏิบัติธรรมเนาะวัดนี้ไม่มีพิธีรีตองมากมายเนาะมีแต่ปฏิบัติบูชานะปฏิบัติบูชานะซึ่งที่เห็นอยู่จำนวนพระที่นั่งอยู่นี้อันนี้ยังไม่หมดเพราะไม่มีที่นั่งที่นั่งมันเต็มนะเราก็เลยไปนั่งอยู่ศาลาข้างในอีกประมาณ70รูปนะไม่ใช่เฉพาะตรงนี้นะอยู่ข้างในอีกก็มีอยู่ศาลาหลังนึงก็คือแยกกันไปเพราะไม่มีที่นั่งเนาะอาจสงไม่พอนะก็เลยให้ครูบาชายครูบาดลนะครูบาโยมพาหมู่คณะฉันอยู่ที่ข้างในสำหรับแม่ชีวันนี้บวชใหม่อีกเท่าไหร่นะอีก4รูปเนาะอีก4คนลืมไปแม่ชีเขาเรียกเป็นคนเนาะหรือเรียกเป็นตัววะฮะฮะเอาว่าเป็นคนแล้วกันฮะไม่รู้ไปเป็นไผเนาะคนผมบอกว่ามันเหมือนกันหมดนะที่จะแตกต่างก็คือคิ้วถาวรนะสำหรับแม่ชีสำหรับพระนี่เหมือนกันหมดเลยตอนนี้นะทำสบายครับเพราะว่าวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนาะตอนนี้มีถ้าอยู่200กว่าไม่รู้กว่าไปเท่าไหร่วันนี้ก็คงเป็นวันสุดท้ายที่เข้าพรรษาพรุ่งนี้บวชพระเนาะบวชพระอีกเนาะบวชพระอีกนะผู้
ประสานงานการบวชครูบาศิษย์ไม่รู้อะไรนะบวชอีก6 รูปนะเน้นหนึ่งว่าเน้นหนึ่งมีเน้นด้วยนะวันนี้ก็มีอายัติธรรมมาจากสารคามอุดรและอีกที่ไหนอีกก็ไม่รู้เนาะอุดรแล้วก็กาฬสินธุ์บ้านเก่าหนีความเศร้าทรมานหลวงตาเป็นคนกาฬสินธุ์เนาะนะหลวงตาอยู่ที่กุชินารายณ์อำเภอกุชินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์บ้านเกิดเนาะแล้วก็วันนี้พลตำรวจโทอภิศักดิ์เตชะคำโพเนาะสาธุได้มาร่วมจังหันด้วยเป็นลูกศิษย์วัดป่าบ่อน้ำพยินเนาะแล้วก็พันตำรวจเอกภาคภูมิเนาะภาคภูมิไม่ชีเวียนถวายเลยอะไรนะมันเกิดแล้วไม่ชีเวียนเลยไม่ชีเวียนเดี๋ยวไม่ชีเวียนถวายหมื่นหนึ่งวันสาธุวันเกิดมีไม่ชีเกิดอีกไหมแล้วก็หลายๆท่านเนาะที่ได้มาร่วมในงานบุญงานกุศลที่จริงพวกเราเป็นบุญทุกวันนะมีบุญทุกวันวัดป่าบ่อน้ำพะอินเนาะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับแม่ชีอีก4 คนที่ได้มาเข้าสู่ครอบครัววัดป่าบ่อน้ำพะอินเนาะแล้วก็พันตำรวจเอกอุทัยเนาะผู้กับสถานีตำรวจผงเกียมเนาะนี่เห็นไหมนี่มาวันนี้นะแล้วก็เราเสือโก้เราเสือโก้อยู่ไหนไม่มาเนาะเราเสือโก้กลับไปแล้ววังเดชใส่บาตรเมื่อเช้าอุดรมาเยอะไหมนี่เห็นไหมอุดรสำคัญมากนะอุดรเพราะว่าองค์หลวงตาบรรดาเนาะอยู่อุดรเนาะเป็นถิ่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะอุดรสกลนครเนี่ยนครพนมเนี่ยเนาะหนองคายเนี่ยเป็นถิ่นครูบาอาจารย์เป็นถิ่นบุรพาจารย์เนาะมุกดาหารอย่างเงี้ยเนาะเมืองเลยอย่างเงี้ยหลวงปู่ชอบนะองค์หลวงปู่ชอบฐานสมองเนาะซึ่งหลวงตาเองเนาะก็มาอยู่ที่นี่ในปีที่9แต่ว่าขึ้นมาอยู่ตรงนี้3ปี4ปีนี้ตอนแรกก็อยู่ที่ป่าละเมาะเนาะคือห้วยหลวงโน่นฝั่งทางโน้นเนาะห่างจากนี้ไปประมาณ9 กิโลเนาะมาอยู่ป่าละเมาะนั้น5 ปีนะพอเขานิมนต์ขึ้นมาเขาลูกนี้นะที่บ่อน้ำพะอินเนี่ยนี่3 ปี 4 ปีนี้ก็เลยมีหมู่คณะมาร่วมเป็นครอบครัวจำนวนมากปีนี้ก็200 กว่าเนาะ200 กว่าลูกแม่ชี200เท่าไหร่นะ253เกินไป3แล้วนะไม่ฉี่นะเอาไม่เป็นไรเนาะนะอยู่แบบแออัดชุมชนแออัดก่อนเป็นที่น่าอัศจรรย์นะหลวงตาว่าเป็นที่น่าอัศจรรย์ที่มีแม่ชีมีพระเจ้าพระสงฆ์มาหลอมรวมกันเป็นจำนวนเกือบ500อ่ะนะหรือ500กว่าก็ไม่รู้ตอนนี้ยังไม่แน่ใจพรุ่งนี้ก็จะรู้ยอดว่า
เพราะว่าเข้าพรรษาก่อนเนาะศาลานั่งไม่หมดพระเจ้าประสงค์นั่งไม่หมดนะก็เลยต้องแยกไปฉันที่นั่นประมาณ60กว่า70นะอยู่ศาลาอีกหลังหนึ่งข้างในศาลารับรองชั่วคราวเนาะสำหรับกิจกรรมวันนี้เนาะพอฉันเสร็จเนาะประมาณวันนี้ลงอุโบสถป่ะลงครับนะลงครับวันนี้ก็พระเจ้าประสงค์ก็จะได้ลงอุโบสถนะและช่วง6โมงนะ6โมงเราก็จะได้มารวมกันที่ทั้งพระทั้งชีเนาะรวมกันสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็หลวงตาก็จะลงมาพูดคุยสำหรับไตรมาสพรรษานี้เราจะมาพูดคุยกันทุกปีเนาะในวันอาสาฬหบูชาเรามาสวดมนต์นะระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยนะระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณพระธรรมระลึกถึงคุณพระสงฆ์เนาะมารวมกันที่นี่ตอน6โมงเย็นเนาะของวันนี้เราคงเวียนเทียนไม่ได้หรอกเพราะไม่มีที่เวียนเนาะเราเวียนที่ใจเราก็ได้นะสำหรับใครอยากมาร่วมสวดมนต์เนาะวันนี้ก็เรียนเชิญได้เนาะเป็นวันที่2ปักวารณาเข้าพรรษาเนาะพรุ่งนี้เนาะวันนี้เป็นวันอาสาฬหะนะตอนนี้ค่อยไม่รู้ว่าเป็นยังไงเนาะหลงลืมแก่แล้วมั้งหลวงตาลนะเกิดมาก็ไม่เคยมีอายุมากขนาดนี้เนาะมันก็เป็นเรื่องแปลกเนาะอยู่มา60ย่างเข้า61แล้วปีนี้เนาะสำหรับที่นั่งแม่ชีมีอีกไหมล่ะไอ้ที่นั่งอ่ะที่นะมีไหมไอ้ที่นั่งอยู่ในครัวก็ยกมาก็ได้นะเดี๋ยวจะไปหาว่ามีความเหลื่อมล้ำวันนี้ก็ให้ผู้มีกำลังไปยกที่นั่งมาต่อเนี่ยให้แม่ชีเขานั่งเนาะแม่ชี253วันนะฮะโอ้ยเอาละไอ้หัวอีกแล้วนะตาปูไหลเฟะไปอยู่เรื่อยหัวออก53มั้งไปทางหัวอีกแล้วอย่าลืมว่าตำรวจนั่งอยู่นี่นะขยับมาข้างในอีกก็ได้นะขยับมาข้างในอีกก็ได้เพราะว่ามันจะได้เดินสะดวกไงเดี๋ยวจะเหยียบขากันแล้วก็มีเรื่องไม่ไหวนะนะเห็นไหมอุดรธานีเนี่ย
เมืองรอดช่องหลวงตาชอบรอดช่องเมืองอุดรเมื่อวานนี้ครับมีจากอุดรธานีเอารอดช่องมาโอ้สุดยอดรอดช่องอุดรสารคามก็ได้ปลาบ้างนะสารคามสารคามร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์หลวงตาเนี่ยบวชที่ร้อยเอ็ดเนาะบวชกับองค์ปู่ศรีมหาวิโรเนาะแต่ท่านเสียแล้วหลวงตาบวชปี42ท่านยังอยู่นะบวชได้8พรรษาหลวงตาก็ได้สึกไปแล้วกลับมาใหม่นะก็บวชที่นั่นแหละแต่ไปบวชที่วัดสาขาเนาะที่อำเภอโพชัยเนาะแต่ได้มาอยู่อุบลเนี่ยก็ถือเป็นบุญวาสนามาเป็นลูกเป็นหลานของเมืองอุบลเนาะมีคำถามไหมแอดมินกูให้ใครคนอื่นถามได้ห้ามอีให้เรนถามกูคุณสวนมะม่วง8ริ้วถามหลวงตาบุญอุทิศให้กันได้ไหมอ๋อนี่สวนมะม่วง8ริ้วถามมาว่าบุญอุทิศให้กันได้ไหมถ้าเป็นความจริงแล้วพระพุทธเจ้าเรียกว่าอาฐานะ4ฐานะ1จำไว้อาฐานะ4หมายถึงบุญอุทิศให้ไม่ได้ก็คือไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วเกิดเป็นสัตว์แล้วเกิดเป็นเทวดาหรือเกิดปิติเป็นอย่างอื่นแล้วตกนรกแล้วอย่างเงี้ย4อย่างอุทิศให้ไม่ได้มีแล้วฐานะหนึ่งที่ว่าเนี่ยที่อุทิศให้ได้ก็คือเปรตนี่นะที่เป็นที่จริงอ่ะบุญเนี่ยมันต้องสร้างเองทำเองอ่ะนะเป็นกรรมนะแต่เปรตเนี่ยมีสิทธิพิเศษหน่อยนะคือรับได้มันกึ่งอยู่นะครับผมคิดได้ครับหลวงตาเพราะว่าเดิมทีเขาชอบขอหรือเปล่าชอบขอมีแต่ความอยากเปรตดูง่ายๆนะไม่ใช่ตายแล้วไปเป็นนะมันเป็นตั้งแต่ยังไม่ตายเป็นเปรตเป็นผีเป็นอะไรก็ดูง่ายๆว่าจิตใจมีแต่ความอยากอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือวิสัยของเปรตเนาะมีแต่ความอยากได้นั่นแหละเปรตดูหัวใจตัวเองจะรู้ว่าเปรตเกิดขึ้นที่ใจเราหรือเปล่าเนาะเกิดจากความโลภเกิดจากโลภะนี่แหละเปรตนะการแก้เปรตให้ดีที่สุดคือการทานคือการให้เนาะเปรตเนาะสำหรับสี่ฐานะสี่อาฐานะเรียกว่าอาฐานะคืออุทิศให้ไม่ได้นี่ก็คือตายแล้วไปเป็นมนุษย์ตายแล้วไปเป็นสัตว์หรือไปส่งนรกนั่นแหละเป็นเทวดาหรือไปเป็นอย่างอื่นแล้วเนาะเป็นอินเป็นพรหมก็ว่ากันไปนะนี่เป็นอัฏฐานะอุทิศให้ไม่ได้ก็เข้าไปดูนะเข้าไปดูในพระไตรปิฎกก็ได้ที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้อัฏฐานะ4ฐานะ1ฮะแล้วก็ให้ทําบุญให้คนที่ล่วงลับไปแล้วเหรอครับการทําบุญให้ผู้ล่วงลับก็แสดงถึงความกตัญญูของลูกหลานเฉยๆหรอกเนาะและอีกอย่างมันก็ไม่ได้เสียหายใครทำบุญตัวนั้นเราเองนั่นแหละที่ได้รับผลบุญนั้นเนาะใส่จิตใส่ใจตัวเองเนาะไม่ได้เสียนะไม่เสียเนาะเขาบอกว่าต้องแบบเผาเสื้อผ้าเผารถเผาอะไรก็ให้โอ้อย่าไปเผามันเลยเนาะอันนั้นเป็นความเชื่อไม่ใช่ความจริงเนาะความจริงเนี่ยไม่กับความเชื่อมันคนละเรื่องนะทำไว้สังเกตง่ายๆพระพุทธเจ้าของพวกเราก็เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นตอนยังไม่ตายนะจริงไหมล่ะเป็นพระอรหันต์เป็นพระสกิทาเป็นพระอนาคามันก็เป็นตอนยังไม่ตายนะไม่ใช่ตายแล้วไปเป็นเพราะฉะนั้นเป็นสัตว์นรกเป็นเทวดาเป็นผีเป็นอะไรก็เป็นตอนยังไม่ตายมองเข้าสู่จิตสู่ใจของพวกเราจะรู้เลยว่าเรากำลังเป็นอะไรอยู่ตอนนั้นนะ
อย่างเวลาเราโมโหเราก็เป็นยักษ์นะตอนนั้นเป็นคนพาลเห็นไหมเห็นไหมมันเกิดในปัจจุบันนี่แหละภพชาตินะนี่ในความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นเนาะไม่ใช่ตายแล้วไปเป็นนะหลวงตาก็พูดตอนพระตอนชีเนาะกำลังพิจารณาอาหารทุกวันทุกเช้าเนาะพูดไปอย่างเงี้ยแหละเนาะเกิดประโยชน์บ้างไม่เกิดประโยชน์บ้างนะพูดไปเนาะตามหน้าที่เนาะตาครับวันนี้มีคอมเมนต์เข้ามาประเด็นเมื่อกี้ครับคุณจาริกพ่อตายไปแล้วมาเข้าฝันขอเสื้อผ้าใส่บนทางอย่างไรครับอ๋อตายไปแล้วไม่มีกายยังไม่มีเสื้อผ้าเลยอันนั้นเป็นฝันเป็นสัญญาเป็นอนุสัยของลูกเองเนาะเป็นสัญญาเก่าๆเนาะปรุงแต่งขึ้นมาสำหรับพ่อก็ถ้าเราอยากสบายใจเราก็ไปทำบุญเสื้อผ้าซะจะได้แก้ที่จิตใจของลูกคนนั้นเนาะนะก็ไม่เป็นไรเป็นอุบายทำเพราะเราต้องแก้ที่จิตใจของตัวบุคคลนั้นเองเนาะสำหรับตายไปแล้วเป็นเทวดาเขาคงไม่มาใส่เสื้อผ้าหรอกมั้งนะไม่ใช่ของมนุษย์หรอกนะเอาเสื้อผ้าไปถวายพระพระเขาไม่ได้ใส่ไม่ได้มีอานิสงส์อะไรเนาะแต่ก็เอาไปแจกคนอื่นนะเอาไปทานให้คนอื่นได้นะมีบุญมีกุศลเหมือนกันเนาะนะตาคุณชายอิสระถามว่าตาครับยิ่งรู้ลมยิ่งเห็นความฟุ้งซ่านแล้วจะแก้ไขอย่างไรครับไม่ต้องแก้เองเห็นความฟุ้งซ่านเท่าไหร่นั่นแหละคือตัวรู้ตัวปัญญานะเราจะรู้ว่ามันทุกข์เพราะความคิดนี่แหละนะยิ่งฟุ้งขึ้นมาเราก็จะเกิดปัญญารู้มันนะว่ามันคิดไม่ใช่เราคิดนะเห็นไหมเราก็อยู่กับตัวรู้ไปเห็นไหมตัวฟุ้งซ่านนั่นเป็นตัวที่ถูกรู้ไม่ใช่เรานะเป็นตัวขันเป็นตัวสังขารที่มันเกิดเองนะไม่ใช่เราไปคิดมันคิดเนี่ยแม้มันแยกออกมาเนาะเพราะฉะนั้นความคิดก็เป็นผู้ถูกรู้แต่ตัวสติก็จะกลายเป็นผู้รู้นะเห็นไหมมันจะมีผู้รู้กับผู้ถูกรู้ฉะนั้นผู้ถูกรู้นี่แหละไม่ใช่เรานะเป็นอนัตตาเกิดดับๆอยู่อย่างนั้นเนาะขออีกคำถามเลยมาขออีกละคุณสุนทรครับนั่งสมาธิแล้วมีอาการสั่นทั้งตัวเหมือนเข้าทรงคืออาการอะไรครับการปีติเนาะบางทีกระตุกสั่นเนาะนี่เขาเรียกปีติปีตินี้มีหลายอาการมากเนาะปีติตัวนี้ปีตินี้ตัวเบาลอยขึ้นอย่างเงี้ยเห็นไหมตัวยืดตัวใหญ่ตัวเล็กอย่างเงี้ยก็มีเนาะบางทีกระตุกนะบางทีตัวงอเนี่ยเห็นไหมนี่เขาเรียกปีติแต่ปีติที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญก็คือภลนาปีติภลนาปีติเนาะปีติที่มีความเย็นซาไปทั่วตัวนั่นเนี่ยเรียกว่าภลนาปีตินะเพราะฉะนั้นปีติปาโมตตัวนี้ถ้าใครเจริญขึ้นมากๆมันเป็นฌาน2ปีติตัวนี้จะรักษาอาการหรือเรียกว่าเป็นธรรมโอสถก็ได้เนาะพอสาธุการด้วยธรรมตั้งใจรับพรเอานีเวียด้วยไหมฮะยะถาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตรินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิจังตุมหังคิปะเมวะชมิชันตุสับเบปุเรนตุสังกปาจันโดปรละโซยะถามณีโชติละโซยะถาอภิวาทนาสีริสักนิจังมุตตาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะรังสา